สวัสดีครับผมต้อมไมมดนะครับวันนี้ผมมากระยี้ให้ได้ชมกันอีก1คลิปสำหรับรถยนต์ MPV ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนนะครับตัวนี้ทางฝั่งของ BYD นะอาจจะนำเข้ามาก็ได้ถ้าสมมุติว่าในรอบนี้นำมาแสดงแล้วทุกคนให้ความสนใจนั่นก็คือในรุ่นของ Denza D9 คลิปก่อนหน้านี้เราเห็นของฝั่ง MG ใช่ไหมเดี๋ยวผมพามาดูของ Denza D9 ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสเปคคร่าวๆของคันนี้แล้วกันแบตเตอรี่คันนี้อยู่ที่103กิโลวัตต์อาวร์นะครับสามารถทำระยะสูงสุดได้600กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC นะครับเป็นการขับเคลื่อนแบบ4ล้อเป็น2มอเตอร์นะครับอัตราเร่ง0ถึง100ของคันนี้นะครับใช้ระยะเวลาเพียง 6.9 วินาทีเท่านั้นนะครับพละกำลังการชาร์จ DC คันนี้จะรองรับสูงสุดที่166กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ AC รองรับอยู่ที่7กิโลวัตต์ครับแต่ว่าหัวชาร์จของคันนี้ยังเป็นGBT อยู่นะยังไม่ใช่ของไทยนะครับดิเมนชั่นของเขาเนี่ยความยาวของตัวรถอยู่ที่ 5,250 มิลลิเมตรครับความกว้างของรถอยู่ที่ 1,960 มิลลิเมตรและความสูงนะครับอยู่ที่ 1,920 มิลลิเมตรวีลเบสของคันนี้นะครับอยู่ที่ 3,110 มิลลิเมตรครับแล้วก็รัศมีการเลี้ยวนะครับวงเลี้ยวอยู่ที่ 5.95 เมตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์โดยรวมภายนอกกันก่อนนะครับโลโก้ของ Denza D9 อยู่ตรงนี้นะครับกระจังหน้าทึบมีกล้องหน้านะครับเพื่อดูทางโซนข้างหน้ามีเรดาร์ช่วยการขับขี่ต่างๆนะครับเส้นสายของเขาเนี่ยจะเป็นเส้นตรงลงมาแบบนี้สีเงินนะครับสีเงินแต่ไม่ใช่โพรเมียมนะด้านบนก็เป็นสีเงินเหมือนกันนะครับแล้วก็ฝากระโปรงกับตรงนี้มีตัวซีลนะครับเป็นรับเบอร์ยางป้องกันลมไม่ให้เข้านะครับไฟหน้าสวยงามเลยเดียวเป็นไฟหน้าแบบ LED ไฟหน้า2ดวงส่วนนี้นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวที่อยู่โซนนี้นะครับตัวล้อของเขาที่ให้มานะตอนนี้นะครับใช้ยาง Continental นะครับขนาดของยาง235ความหนา60แล้วก็รัศมีตรงนี้ R18 นะครับคันที่แสดงอยู่นะกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะครับมีกล้องที่อยู่บริเวณส่วนนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโซนของกระจกแล้วบริเวณขอบของประตูนะครับก็ตกแต่งด้วยแบบดีไซน์โฟเมียมเส้นสายโฟเมียมนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นมือจับแบบทัชแล้วก็สามารถกดได้นะครับคันนี้ประตูด้านหน้านี่เป็นประตูแบบธรรมดานะครับไม่ใช่แบบซอฟโพสนะฮะเวลาที่เราปิดไปเขาจะไม่ดูดนะส่วนประตูด้านหลังนะครับทั้งสองข้างเลยนะเป็นประตูแบบไฟฟ้านะครับสามารถกดเปิดปิดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูทางโซนท้ายกันก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูข้างในครับไฟท้ายนะครับจะลาดยาวนะครับจากซ้ายไปขวาดีไซน์สไตล์แบบนี้มีเยอะมากเลยนะครับถือว่าเป็นดีไซน์ในยุคใหม่เลยละกันนะครับตรงเส้นนี้เป็นเส้นยาวครับแล้วก็จะมีไฟพวกเบรกอยู่ตรงนี้นะครับข้างบนมีสปอยเลอร์นะครับแล้วก็ลอดตรงนี้ได้ตรงนี้จะมีที่ซ่อนของที่ปัดน้ำฝนด้วยนะลงมาเป็นโลโก้ของ Denza มีกล้องด้านหลังครับแล้วส่วนนี้เป็นที่เปิดนะกดเปิดได้นะครับแล้วก็มีโลโก้ของรถยนต์ EV All-Wheel Drive แล้วก็ชื่อรุ่น D9 นะครับมี Ultrasonic Sensor อยู่ตรงนี้นะครับส่วนสูงดูดิอย่างที่ผมแจ้งไปครับตัวนี้ความสูงอยู่ที่ 1,920 มิลลิเมตรเลยนะครับอันนี้ฝาท้ายกดเปิดขึ้นมานะฮะพื้นที่เก็บสัมภาระครับ410ลิตรไปจนถึง570ลิตรถ้าเราพับเบาะนะตัวนี้สามารถพับเบาะหลังตอนที่3ได้นะครับนี่พับเบาะเข้าไปอย่างนี้นะครับโซนด้านหลังตรงนี้มีพื้นที่สำหรับการเก็บสัมภาระเล็กๆนิดนึงนะครับแล้วก็มีปลั๊กต่อ AC ออกมาด้วยนะครับกำลังไฟสูงสุด 2.2 กิโลวัตต์นะครับอันนี้เป็นลำโพงนะครับเดี๋ยวต่อไปเราเข้าไปดูโซนข้างในกันครับต้องบอกก่อนว่าคันนี้เป็นพวงมาลัยซ้ายนะ Denza ยังไม่ได้มีแผนว่าพวงมาลัยขวาจะมาเมื่อไหร่เอาง่ายๆว่าเขาเอามาโชว์ให้ดูกันก่อนแล้วกันตรงนี้พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับด้านล่างตัดนะเป็นพวงมาลัยหนังมีจอข้างหลังของคนขับนะครับแล้วก็มีจอกลางนะครับเป็นจออินโฟเทนเมนต์ระบบการขับขี่ต่างๆนะครับช่องแอร์อยู่ส่วนนี้นะครับแล้วก็อยู่ตรงกลางมีที่ชาร์จไร้สายอยู่บริเวณตรงกลางด้วยคันเกียร์อยู่บริเวณส่วนนี้ครับอันนี้ก็เป็นคล้ายๆสไตล์ของ BYD ทั่วไปนะครับพวกมัลติฟังก์ชันดูกล้องรอบคันดูการถอยจอดมีออโต้โฮนะครับสามารถเปิดปิดประตูได้จากคอนโซลตรงนี้เลยนะครับภายในตกแต่งแบบหรูหรานะครับเป็นหลังคากระจกนะครับทั้งโซนหน้าแล้วก็โซนหลังโซนหลังนี่เป็นแผ่นใหญ่มากโซนหน้าจะเป็นเล็กๆนะครับมีม่านบังแดดให้เราสามารถเปิดออกมาดูได้นะครับแล้วบริเวณด้านบนเนี่ยเขาบุภายในเป็นอะคันทาร่านะครับที่บังแดดด้านหน้าทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งนะครับเป็นหนังอะคันทาร่านะครับมีการเปิดปิดชั้นรูปตรงนี้ได้เปิดม่านได้และมีกล้องตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมกล้องก็จะมีทางส่วนของการช่วยการขับขี่ด้วยนะมี HUD หรือว่า Head-up Display อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเบาะเป็นเบาะหนังค่อนข้างโอบรับแล้วก็นุ่มดีนะกระชับเป็นเบาะไฟฟ้าครับสามารถปรับได้แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูโซนข้างหลังกันนะครับมาดูโซนหลังกันหน่อยนะฮะประตูแบบไฟฟ้านะครับสามารถกดแบบนี้แล้วก็เปิดออกมาได้นะครับมีซีลซับเสียงอยู่ตรงนี้นะครับข้างในตรงนี้ก็เป็นซีลซับเสียงเหมือนกันครับประตูอัตโนมัติไฟฟ้าตัวนี้ถ้าเราเปิดงี้แล้วก็มีการชนอ่ะเขาก็จะหยุดนะครับแล้วก็กดเปิดแบบนี้ได้นะครับเข้ามาดู
ภายในของเบาะนิดนึงภายในตามสไตล์ของรถที่เป็น MPV นะครับก็ให้ความสำคัญกับผู้นั่งโดยสารตอนที่2นะครับตอนที่2นี่เป็นเบาะแยกนะครับคือเบาะซ้ายกับเบาะขวามีระบบทัชคอมมานด์หรือว่าหน้าจอในการควบคุมสามารถที่จะสั่งการได้นะครับทั้งปรับความชันนี่เอียงแบบนี้นะครับปรับจากตรงนี้ได้เลยนะครับก็ถือว่าสะดวกนะเราไม่ต้องเอามือมาจับตรงนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้ก็สามารถเลื่อนได้เหมือนกันนะครับมันจะเป็นเหมือนการเซตโพซิชันแบบเป็นพรีเซตเอาไว้อะถ้าเรากดปุ๊บมันก็จะเป็นโพซิชันนั้นโพซิชันการนอนโพซิชันปกติอะไรเงี้ยนะฮะสามารถทำได้นะตรงนี้เลยนะครับผมสามารถสั่งเปิดปิดประตูได้นะครับทำได้ผ่านตรงนี้ควบคุมพวกระบบปรับอากาศก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับข้างๆตรงนี้สำหรับคนนั่งอีกฝั่งนึงยกขึ้นมามีที่ใส่แก้วอยู่บนส่วนนี้ด้วยนะครับเก็บได้นะครับแล้วก็มีที่รองน่องตรงนี้เขาจะยื่นออกมาได้ด้วยนะครับนี่ครับปรับยืดออกมาอย่างนี้ได้นะครับแต่ว่าที่ตรงปลายเท้าอ่ะรองปลายเท้าจะไม่มีที่เหยียบเท้านะครับผมข้างในก็จะมีพื้นที่การเก็บแก้วอีก2ใบนะครับมีช่องสำหรับการชาร์จสมาร์ทโฟนได้ QI Standard แต่อันนี้มันจะมีที่หนีบอ่ะถ้าเราจะเอามือถือเข้าไปยัดนะมันจะต้องมีฟิล์มกระจกกันรอยแหละเพื่อป้องกันรอยเนาะแล้วก็ที่โดดเด่นอีกอย่างนึงนะครับก็คือสำหรับคนนั่งตรงนี้จะมีจอให้เราได้ใช้งานด้วยทั้ง2ฝั่งเลยนะข้างบนก็เป็นอะคันทาร่าครับมีที่จับมีไฟให้มีม่านบังแดดนะครับแล้วก็หลังคากระจกเนี่ยเบาะตรงแถว2เป็นไอโซฟิกนะครับสามารถใส่คาซีทได้มาที่นั่งส่วนหลังโอ้อาจจะมืดนิดนึงนะครับนั่งได้3คนนะครับเบาะค่อนข้างนุ่มเลยนะครับผมว่าพื้นที่ก็แอบสั้นอยู่ถ้าสมมุติว่าเราขยับเก้าอี้มานะครับเก้าอี้ตัวที่2มาข้างหลังเนี่ยแล้วก็จะมีที่รองแขนมีลำโพงมีไฟแอมเบียนไลท์นะครับมีมือโหนตรงนี้นะครับมีช่องแอร์อยู่ส่วนนี้นะครับปรับมาด้านหลังได้มีที่ห้อยต่างๆนะครับตัวนี้เบาะนี้ก็สามารถนวดได้ด้วยนะครับมี USB ที่อยู่ตรงนี้สามารถชาร์จแบตได้เป็น USB A นะครับคร่าวๆของ Densa D9 ก็ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของราคาแล้วการจัดจำหน่ายการทำการตลาดในประเทศไทยยังไม่มีกำหนดนะเพราะว่าทาง BYD ก็ยังไม่ได้แจ้งนะครับเอาว่ามาพรีวิวให้กันดูแค่นี้แล้วกันครับสำหรับ eMPV นะครับเป็นยี่ห้อที่2แล้วนะครับก่อนหน้านี้เราพาไปดู MG Maxus 9นะครับคันนี้ก็ Densa D9 เหมือนกันนะครับผมก็ใครที่อยากได้รถสไตล์ครอบครัวสำหรับครอบครัวใหญ่ในการเดินทางเป็นรถยนต์ EV นะครับมาดูได้นะครับผมที่บูธ BYD ครับ